ย้อนอดีตความรักซาร่าเตยกับปัญหาคู่รักสะสมมานานก่อนถึงจุดแตกหักย้อนชมเรื่องราวคดีสีชมพูของคู่รักมาราธอนซาร่าเตยที่ขณะนั้นคบหาดูใจได้9ปีกับปัญหาที่สะสมมานานกับเรื่องราวฝ่ายชายอารมณ์ร้อนและฝ่ายหญิงดราม่าน่าสงสารยังเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตถึงปมสะบั้นรักของคู่รักมาราธอนนักแสดงสาวซาร่านลินโฮเลอร์กับอดีตแฟนหนุ่มเต้ยธโนไทยเพื่ออมรรัตน์ที่คบหาดูใจมานานถึง14ปีและขอแต่งงานไปเมื่อปี2560ก่อนฝ่ายชายโพสต์ไอจีสตอรี่ปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนขอเลิกขอทำใจก่อนทำเอาแฟนคลับช็อกหนักไปตามๆกันอ่านข่าวช็อกวาเลนไทน์เต้ยโพสต์ข่าวเศร้าวิวาห์ล่มขอทำใจซาร่าบอกเลิกจบรัก14ปีอ่านข่าวเจ็บทั้งคู่ซาร่าเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความหลังเต้ยขอทำใจร้องเพลงตอกย้ำยังรักอ่านข่าวเต้ยเปิดใจผิดเองรักล่ม14ปีคนเจ็บคือซาร่าลั่นเดินหน้างอถ้าไม่ได้ยินขอเลิกล่าสุดเพจใต้เตียงดาราโพสต์การให้สัมภาษณ์ของเต้ยว่าตนคือฝ่ายผิดเองทั้งหมดซึ่งคนเจ็บที่สุดคือซาร่าและหวังใจลึกๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะจะขอเดินหน้าง้อฝ่ายหญิงถ้าไม่ได้ยินคำว่าขอเลิกจากนั้นทางเพจเป็นลิงก์ของรายการคดีสีชมพูที่ทั้งคู่ออกรายการพูดคุยถึงปัญหาความรักและเป็นรายการที่จะตัดสินคดีความรักโดยเนื้อหาในรายการคดีสีชมพูในเทปวันที่18มีนาคม58ที่ขณะนั้นซาร่าและเต้ยได้คบหาดูใจมานานถึง9ปีแล้วแต่กลับเจอปัญหาเรื่องราวความรักจนเต้ยเป็นฝ่ายโจทยื่นฟ้องแฟนสาวซาร่าในข้อหาผิดหรือไม่ที่คุณซาร่าชอบทำตัวดราม่าน่าสงสารเนื่องจากฝ่ายชายเริ่มรู้สึกไม่ดีทุกครั้งที่เห็นแฟนสาวมีอาการแบบนี้ด้วยความเป็นห่วงจึงตัดสินใจฟ้องซาร่าในที่สุดด้านเต้ยในฐานะที่เป็นโจทย์ได้ขึ้นให้อัยการว่าพฤติกรรมของซาร่าเป็นคนชอบพูดอ้อมและไม่ยอมพูดแบบตรงๆทำให้ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาของคู่รักเช่นเรื่องทานข้าวและเคยมีเหตุการณ์ซาร่าเข้ากับเพื่อนไม่ได้และมีอารมณ์เบื่อหน่ายจากนั้นครูเงาะในฐานะทนายความของจำเลยซาร่าซักถามเต้ยว่าฝ่ายชายเป็นคนที่หงุดหงิดและมักแสดงออกด้วยการโวยวายเสียงดังก่อนไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตามแม้กระทั่งเรื่องที่ซาร่าไม่ได้ทำผิดตอนที่เต้ยตกงานก็ยังเคยหงุดหงิดและขึ้นเสียงใส่ซาร่าเลยโดยเคยมีครั้งหนึ่งเต้ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับซาร่าแล้วซาร่าบอกว่าขับเร็วจังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเต้ยไม่ลดความเร็วขี่ชวัดเฉวียนไปมาจนทำให้เกิดอุบัติเหตุรถล้มกลางถนนทั้งคู่ทางเต้ยแก้ต่างว่าพูดตรงกับพูดประชดมันคล้ายกันมากแต่การบอกว่าตนเองขับรถแบบนี้อีกแล้วรู้ไหมมันอันตรายจนครูเงาะถึงกับถามว่ามันไม่ตรงตรงไหนต่อให้ผู้หญิงคนนี้พูดประชดแรงว่าขับแบบนี้ไม่ต้องขับหรอกเหาะไปเลยคุณก็ไม่มีสิทธิ์เทกระจาดชีวิตของคนทั้งคู่ลงไปบนท้องถนนอีกทั้งเมื่อเทกระจาดแล้วกลับไม่เข้าไปช่วยเลยให้ซาร่าลุกขึ้นเองซึ่งการที่ซาร่าพูดสิ่งที่ตรงมันใช้ไม่ได้กับผู้ชายคนนี้โดย9ปีที่ผ่านมาอยู่มาได้เพราะซาร่าเลือกที่จะเงียบและทำตัวน่าสงสารเพื่อให้คุณรักและเอ็นดูเขแล้วก็ถึงเวลาที่ซาร่าในฐานะจำเลยต้องให้อัยการว่าสาเหตุที่ต้องทำตัวดราม่าเนื่องจากอยากให้แฟนหนุ่มสนใจ
และเป็นคนที่อยากให้คนที่อยู่ด้วยมีความสุขซึ่งการที่ไม่พูดตรงเพราะเราทั้งคู่คบกันมา9ปีแล้วจึงเหมือนผู้หญิงทั่วไปอยากให้แฟนรู้ใจเราบ้างนอกจากนี้เคยมีเหตุการณ์ที่เป็นแผลผุพองจากโดนเตารีดไอน้ำแล้วเปิดแผลให้แฟนหนุ่มดูแต่สิ่งที่ได้กลับมาเขาบอกเดียวก็หายทำให้ตนชินกับพฤติกรรมของแฟนหนุ่มที่ไม่ค่อยสนใจเธอซึ่งซาร่ายอมรับตนเป็นคนชอบประชดที่งอนที่น้อยใจบ้างจึงอาจทำให้บางครั้งฝ่ายชายเกิดการอารมณ์เสียในขณะที่ชาวเน็ตเสียงแตกทั้งฝ่ายที่สงสารและเห็นใจซาร่ารวมถึงอีกฝ่ายที่เข้าใจความรู้สึกของผู้ชายอย่างไรความรักเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่เขาทั้งคู่จะรู้ดีที่สุดและความรักมีทั้งด้านดีและด้านเสียอยู่ที่ว่าเราจะมองคนที่รักยังไงเอมมี่ฝากถึงการหลังโพสต์สั่งเสียให้ดูแลเสกลูกใจหายเหมือนลางไม่ดีเอมมี่ฝากถึงการหลังโพสต์สั่งเสียให้ดูแลเสกลูกใจหายเหมือนลางไม่ดีเผยก่อนหน้านี้ยังคุยกันปกติขอให้ใช้สติและสมาธิมากกว่านี้จากกรณีการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์คนดังเสกโลโซโพสต์ฝากเอมมี่อมรวรรณนางแบบสาวโดยระบุว่ามีภารกิจหลักที่ต้องสานต่อให้สำเร็จกับเสียโป้ที่มาทำลายครอบครัวจะต้องรับกรรมชดใช้ด้วยชีวิตและอิสรภาพโดยครั้งนี้จะไม่ชะล่าใจจะยอมแลกด้วยชีวิตและอิสรภาพซึ่งการยังบอกอีกว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปฝากเสือและเสกด้วยเนื่องจากตัดสินใจแล้วให้ทุกคนอยู่ได้โดยที่ไม่มีเธอและการยังระบุด้วยว่าเอมมี่อย่าทิ้งน้องและพ่อตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวการโพสต์เดือดหลังเสียโป้ถูกจับคาบ้านจวกแรงพล็อตเดิมเป๊ะอ่านข่าวการลั่นกรรมติดจรวดมือได้เหนื่อยทั้งชีวิตแน่ขอโทษเสกที่ไม่เคยดีอ่านข่าวการวิภากรแถลงเดือดเหตุโพสต์กราดเสียโป้เอาเงินคืนมาสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เอมมี่อมรวรรณเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้ตนกับพี่การคุยกันบ่อยโดยเฉพาะคุยเรื่องลูกเสือแต่หลังจากเกิดเรื่องเสียโป้ตนก็ไม่ได้คุยกับพี่การอีกเลยจู่ๆเมื่อวานพี่การก็ทักมาหาเวลาประมาณ6โมงเย็นโดยทักมาถามว่าตนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถามถึงว่าลูกในท้องตนก็ตอบไปว่าสบายดีซึ่งพี่การไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยพอถามกันเสร็จพี่การยังถามถึงเรื่องละครที่น้องเสือจะเป็นพระเอกต่อไปคือเรื่องอะไรส่วนมากจะคุยแค่นี้เอมมี่กล่าวต่อว่าจากที่คุยกันตนก็รู้แค่ว่าพี่การหกล้มภายในบ้านก็ได้แต่แสดงความห่วงใยไปซึ่งก็ได้คุยกับแฟนว่าเราไปเยี่ยมพี่การดีกว่าแต่ช่วงนี้ตนทำงานทุกวันไม่ค่อยมีเวลาไปไหนคนกับพี่การจึงคุยกันน้อยลงหลังจากคุยกันเสร็จก็มีคนแท็กตนในโซเชียลจึงเปิดเข้าไปดูก็รู้สึกตกใจทำไมพี่การไม่ได้คุยเรื่องนี้กับตนอาจจะเป็นเพราะเอมมี่เป็นคนตรงๆถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้เอมมี่ก็จะห้ามเหมือนที่พี่การเขียนไว้ซึ่งพี่การเป็นห่วงพี่เสกกับน้องเสือมากเมื่อเอมมี่อ่านข้อความที่พี่การเขียนแล้วรู้สึกใจคอไม่ดีเท่าที่รู้จักพี่การเป็นคนเข้มแข็งคนหนึ่งเลยในความคิดของผู้หญิงทำไมพี่การต้องโพสต์แบบนี้ทำไมต้องให้เอมมี่ดูแลพี่เสกด้วยเหมือนให้ดูแลทุกคนในครอบครัวซึ่งพี่การมั่นใจในตัวเอมมี่ว่าทำได้เอมมี่สามารถดูแลพี่เสกได้ดูแลน้องเสือได้แต่ไม่สามารถดูแลคนเดียวได้ต้องมีพี่การด้วยซึ่งใจหายนะที่พี่การโพสต์แบบนี้เป็นเหมือนลางไม่ดีเลยซึ่งคิดว่าพี่การอาจจะอ่อนแอหรือกำลังเครียดแล้วอาจไม่มีใครคุยด้วยเอมมี่อยากให้กำลังใจพี่การว่าอย่าเป็นแบบนี้เขาก็เป็นไอดอลของเอมมี่คนหนึ่งที่ทำให้แข็งแกร่งทุกวันนี้ถ้ามีเรื่องอะไรอยากให้พี่การใช้สติและสมาธิมากกว่านี้เอมมี่กล่าวปิดท้าย
Cheers.